สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาสังคมศึกษากับครูป๊อปนะครับวันนี้เรามาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในวันนี้เนี่ยในเรื่องที่ครูป๊อปจะหยิบมาสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับในประเด็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วพอเราเห็นชื่อนี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะรู้สึกขยะแขยงรู้สึกว่ามันดูยากเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์นี้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจับ2ตัวนะครับสองตัวที่เราต้องจับให้ได้เนี่ยอย่างแรกก็คือคอนเซปต์ถ้าเกิดว่าเราจับคอนเซปต์ได้นะครับและอย่างที่สองเนี่ยถ้าเกิดเราจับลอจิกได้สองตัวนี้มันก็จะสบายแล้วถ้าเกิดว่าเราจะนำความรู้ของศาสตร์เนี่ยครับไปประยุกต์ใช้ในข้อสอบเนี่ยในข้อสอบเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต่างจากเรื่องอื่นๆในสังคมศึกษาทั้งหมดนะครับเพราะว่าในเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมักจะออกด้วยโจทย์แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ใช้คอนเซปต์และลอจิกเดิมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจับ2ตัวนี้ได้นะครับเราก็จะทำข้อสอบได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนี่คือความต่างจากเรื่องอื่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูป๊อปก็จะนำเสนอคอนเซปต์และลอจิกเฉพาะเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยณตอนนี้เนี่ยนะครับว่าเราจะเอาไปทำข้อสอบหรือว่าเข้าใจเศรษฐกิจหรือภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราได้อย่างไรนะครับแต่ว่าต้องจับอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วมันก็เหมือนเลขเนี่ยมันจะมีสูตรใช่ไหมครับเศรษฐศาสตร์ก็จะมีคอนเซปต์กับลอจิกแล้วเราก็เอาคอนเซปต์ลอจิกที่เราจับได้เนี่ยไปแทงในโจทย์ที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือหลักการทำข้อสอบของเศรษฐศาสตร์นะครับเอาล่ะทีนี้เรามารู้จักเศรษฐศาสตร์กันก่อนเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอเรื่องเศรษฐศาสตร์เป็นครั้งแรกนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐศาสตร์ปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วศาสตร์เนี้ยความเป็นศาสตร์ทั้งหมดในโลกใบนี้ครับมันเกิดขึ้นมาในโลกเนี้ยในยุคโมเดิร์นยุคโมเดิร์นแปลว่ายุคอะไรเอ่ยเราโมเดิร์นใหม่ยุคใหม่นั่นเองคือยุคโมเดิร์นซึ่งเวลาเขาแบ่งทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยุคโมเดิร์นเนี่ยคือศตวรรษที่เท่าไหร่ทราบไหมครับศตวรรษที่15ไปต้นมานะก็จะเป็นยุคโมเดิร์นนั่นเองทีนี้เนี่ยศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในระยะเวลาพวกนี้นะโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ก็จะเกิดมาก่อนวิทยาศาสตร์ก็จะเกิดในสมัยศตวรรษที่16 ถึง 17เนี่ยจะเกิดวิทยาศาสตร์แล้วต่อมาเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆที่ผ่านกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะถูกยกย่องให้กลายเป็นคำว่าศาสตร์นะเพราะฉะนั้นนี่มันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมาดูนิดนึงว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในยุคไหนของโมเดิร์นโมเดิร์นเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าโมเดิร์นเนี่ยจะกินระยะเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่15ถึงศตวรรษที่20นะครูถามว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสมัยศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วปัจจุบันนี่คือคศอะไร2ปัจจุบันคศคศ2000อะไรแล้ว2010อันนี้คือ C อะไรอย่างงี้ C21C คือ century คือศตวรรษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคศ2010ขึ้นต้นที่20เนี่ยจะเป็น C21นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคศ1998 C อะไร1998 C20 ดูอย่างนี้เอาเห็นเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คือศตวรรษ21เราก้าวผ่านยุคโมเดิร์นมาแล้วนะทีนี้เราย้อนกลับไปใหม่ว่าไอ้เศรษฐศาสตร์มันเกิดมายังไงเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในสมัยศตวรรษที่เท่าไหร่ดีแล้ว18ถูกแล้วศตวรรษ18ศตวรรษที่18นั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติอย่างหนึ่งในยุโรปนะคือการปฏิวัติที่ชื่อว่าปฏิวัติอะไรเรารู้จักไหมอุตสาหกรรมดีมากนะปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในยุโรปที่ประเทศไหนเลยที่เราเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปอังกฤษในอังกฤษนะในอังกฤษอังกฤษเนี่ยจะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาก่อนทีนี้เรามานั่งคิดปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องมีการใช้การผลิตที่มันเยอะใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าไหนบอกครูป๊อปนะไม่เอ่ยว่าปริอุตสาหกรรมเนี่ยหัวใจคือต้องมีอะไรเอ่ยแล้วหัวใจของการเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันคือต้องมีอะไรตอบได้ไหมเอ่ยในการที่จะเรียกว่าอันเนี้ยคืออุตสาหกรรมจะเรียกว่าอันนี้คืออุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีอะไรถึงจะเรียกว่าอันนี้เป็นอุตสาหกรรมได้แล้วตอบได้ไหมเครื่องจักรถ้าไม่มีเครื่องจักรก็ไม่ใช่อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยจะเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทีนี้เนี่ยเครื่องจักรพอเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเครื่องจักรก็จะมีการนำเอาทรัพยากรมาผลิตถูกไหมเอ่ยแล้วพอมาผลิตปุ๊บเนี่ยจะได้ทรัพยากรที่เป็นยังไงมากนั่นเองเราจะได้ผลผลิตออกมาที่เป็นยังไงมากเลยเยอะมากเพราะว่าใช้เครื่องจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้เครื่องจักรปุ๊บผลผลิตออกมาเยอะมากมันจึงทำให้มันต้องมีการใช้ทรัพยากรมากซึ่งเราเห็นได้ว่ามันมีตัวแปรที่คำนี้มาแล้วเห็นไหมเอ่ยทรัพยากรนะซึ่งทรัพยากรในความหมายตอนแรกเนี่ยมันคือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนะก็จะเป็นทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการผลิตนั่นแหละแต่ว่าความหมายต่อมาเนี่ยมันจะกว้างขึ้นโดยทรัพยากรเนี่ยมันคือทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยเนี่ยมันถือว่าเป็นทรัพยากรหมดเลยเพราะฉะนั้นครูถามว่าเธอเป็นทรัพยากรไหมเป็นเพราะอะไรก็เขาอยู่บนโลกนี้และเธอจะเรียกว่าทรัพยากรอะไรตัวเราอย่างนี้จะเรียกว่าทรัพยากรอะไรเรา
ทรัพยากรมนุษย์เห็นป่ะก็คือทรัพยากรเพราะฉะนั้นทรัพยากรเนี่ยคือทุกอย่างบนโลกใบนี้ทั้งที่มองเห็นมองไม่เห็นอะไรแบบนี้นะคือรวมทุกอย่างเลยเราเรียกว่าทรัพยากรหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนแรกเนี่ยมันใช้ทรัพยากรมากใช่ไหมเอ่ยพอใช้ทรัพยากรมากเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดกันว่าเฮ้ยทำยังไงดีให้ทรัพยากรมันพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดหาวิธีให้มันพอแสดงว่าตอนนี้เกิดปัญหาถูกไหมเอ่ยเพราะว่าคนเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากนะแต่ทรัพยากรมันก็มีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอะไรของทรัพยากรเราตอบครูได้ไหมปัญหาของอะไรเราขาดแคลนพูดง่ายๆคือของมันเริ่มไม่พอคือมันขาดแคลนเพราะฉะนั้นเธอเห็นได้ว่าจุดสตาร์ทของการแก้ปัญหาอยู่ที่ปัญหาถูกไหมเอ่ยและปัญหาที่ว่านั้นเนี่ยคือปัญหาความขาดแคลนมันเป็นธรรมดาว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตถ้าเกิดมีปัญหาเมื่อไหร่ปัญญาถึงจะเกิดตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันต้องเกิดก่อนองค์ความรู้ถึงเกิดตามมาปัญหาที่ว่าของเขาคือปัญหาเรื่องของตรงนี้นะทีนี้ก็เลยมีคนคิดคนที่คิดบอกว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันพอดีเนี่ยก็มีคนคิดขึ้นมานะคนคิดคนนี้ชื่อว่าอาอะไรเราเคยได้ยินเปล่าอาดามอะไรเราอาดามสมิธเก่งมากนะอาดามสมิธอาดามสมิธเดาให้ครูได้ไหมว่าอดัมสมิธเนี่ยเป็นชาวอะไรเราอดัมสมิธจริงๆแล้วก็คือเป็นคนสกอตแลนด์นะซึ่งก็คืออยู่ตอนบนของอังกฤษนั่นแหละนี่คือคนคิดแล้วเขาก็คิดหาว่าทำยังไงให้พอดีเนี่ยก็เลยเกิดเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาด้วยเหตุเนี้ยเขาจึงเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์อดัมสมิธที่เรารู้จักกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่คิดว่าทำยังไงถึงจะพอดังนั้นเนี่ยอดัมสมิธเนี่ยเขาก็ใช้2ตัวแปรมาเทียบนะตัวแปรแรกไหนบอกครูป๊อปซิว่าตัวแปรแรกคืออะไรเราที่เขาเอามาเทียบตัวแปรแรกเมื่อกี้นี้ททหารเราจำได้ไหมเอ่ยที่มันมีอยู่จำกัดนะคืออะไรนะทรัพยากรดีมากนะเพราะตัวแปรแรกคือทรัพยากรทรัพยากรจำเป็นไหมว่าต้องเป็นแค่ดินน้ำป่าไม้แร่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะทรัพยากรคืออะไรทรัพยากรคือทุกสิ่งบนโลกใบนี้เป็นทรัพยากรทั้งหมดนะและมันมีอะไรทรัพยากรอยู่แล้วมันมีคนอยากได้ทรัพยากรใช่ไหมเมื่อกี้ที่ครูบอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่าความต้องการอยู่คอจุดนี้คือความนะความต้องการความต้องการของมนุษย์เนี่ยต้องการเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้ทำให้อดัมสมิธเขาสรุปมาเลยว่าทรัพยากรเนี่ยมีจำกัดแต่ครูอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรอาจจะไม่จำกัดก็คืออาจจะมีอยู่ไม่จำกัดก็ได้แต่ว่าที่มันจำกัดเพราะคนมองว่ามันจำกัดเข้าใจที่ครูพูดไหมคือจริงๆแล้วมันก็อยู่ของมันเฉยๆอ่ะแต่คนไปมองเองว่ามันจำกัดคือคนมันมีต้องการมากกว่าเองทำให้ทรัพยากรมันดูมีจำกัดทั้งที่มันก็มีของมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บตรงกลางจะใส่เครื่องหมายอะไรดีเราใส่เครื่องหมายให้ครูซิมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับดีเราเครื่องหมายตรงกลางน้อยกว่าถูกป่ะคือตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้เราต้องการอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอดัมสมิธก็เลยบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาและจำได้ไหมเอ่ยปัญหาแรกที่เจอคือปัญหาความอะไรเมื่อกี้นะขอไข่แล้วปัญหาความอะไรขาดแคลนดีมากเกิดปัญหาความขาดแคลนขึ้นมาทีนี้พอเกิดความขาดแคลนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปคิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาความขาดแคลนแล้วเขาก็คิดมาให้แล้วว่าเฮ้ยเมื่อเงื่อนไขมันมีอยู่ว่าทรัพยากรมีจำกัดนะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทำทุกหนทางได้เมื่อเราไม่สามารถทำทุกหนทางได้ประเด็นสำคัญที่ต่อมาที่จะสำคัญมากๆนะก็คือว่าทำให้ต้องเกิดคำว่าการเลือกขึ้นมาและการเลือกนี่แหละมันคือหัวใจมากๆของเศรษฐศาสตร์เพราะว่าถ้าเกิดไม่เลือกมันก็จะไม่ใช่เศรษฐศาสตร์และที่ต้องเลือกเพราะมันจำกัดเพราะเราเอาทุกหนทางไม่ได้นะทีนี้เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าทรัพยากรเนี่ยคือทุกอย่างบนโลกใบนี้ใช่ไหมเอ่ยแม้กระทั่งจริงๆแล้วแม้กระทั่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเวลาอย่างเงี้ยเวลาก็ถือว่าเป็นทรัพยากรเช่นเดียวกันทีนี้เวลาเนี่ยมันเป็นทรัพยากรในแง่ที่ว่าเราเนี่ยมีเท่ากันแบบจำกัดหมดทุกคนคือวันละ24ชั่วโมงใช่ไหมเอ่ยเพราะนั่นนี่คือเวลาที่ไม่มีจำกัดครูถามว่าถ้าเกิดว่าเวลาตอนนี้ณเวลาตอนนี้ถ้าเธอไม่มานั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยอยากจะไปทำอะไรบ้างโอเครู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่งนอนอยากนอนอยากทำอะไรอีกนอกจากนี้ที่ไม่ใช่นอนกินชีวิตแกก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกนอกจากนี้เรานอกจากกินกับนอนและชีวิตอ่านหนังสือทำหน้าตาดูวิชาการเชียวอ่านหนังสือแล้วมีอะไรอีกที่อยากทำอีกเล่นเกมแล้วมีอะไรอีกดูทีวีพอแล้วพอรู้สึกอยากทำมากเห็นไหมเอ่ยว่าเวลาเนี่ยณตอนนี้สมมุติว่าตอนนี้คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองสมมุติตอนนี้คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยเราอยากทำอะไรต้องเยอะแยะมากมายเห็นป่ะแต่เราไม่สามารถทำได้หมดพร้อมกันทั้งหมดเพราะอะไรเราทำไมเราถึงไม่สามารถทำพร้อมกันได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันก็เพราะว่า
พราะว่าเราเกิดปัญหาอะไรนั่นเองเราเกิดปัญหาเรื่องของทรัพยากรที่มันคืออะไรนั่นเองทรัพยากรในที่นี้คืออะไรนะเวลาที่มันมีเป็นยังไงนะจำกัดถูกไหมเอ่ยเราจึงไม่สามารถทำทุกหนทางได้ในเวลาเดียวกันเมื่อเราไม่สามารถทำทุกหนทางได้เวลาเดียวกันเนี่ยเราจึงต้องเป็นอย่างไรนั่นเองเลือกเห็นป่ะแล้วเธอก็เลือกปฏิสถานตัวเองอยู่ในห้องนี้ถามว่าทำไมถึงเลือกเช่นนี้เพราะว่าวิธีที่เธอเลือกนั้นเธอรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วแม้จะถูกบังคับมานั่งก็ตามเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันคุ้มมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคือเลือกหนทางที่มันคุ้มสุดสำหรับเรานั่นเองและเราต้องเลือกตลอดตอบครูซิว่าตอนเช้าตั้งแต่ตื่นมาเธอเลือกอะไรบ้างเลือกจะกินอีกฮะตอนที่แบบว่ารู้สึกตัวอยู่บนเตียงนอนเนี่ยเลือกอะไรไหมตอนแบบนาฬิกาปลุกอยู่บนแบบปลุกเราขึ้นมาเนี่ยเธอเลือกอะไรมั้ยก็มีทางเลือกถูกป่ะระหว่างสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเลยหรือว่านอนต่อแล้วเธอก็เลือกเห็นป่ะโอเคไม่ต้องบอกครูก็ได้ให้ครูรู้เลือกนอนต่ออ่ะนอนเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาอีกลงไปข้างล่างต้องทำอะไรบ้างหลังจากตื่นนอนเสร็จนี่ชีวิตประจำวันเธอเลยนะพอตื่นนอนเสร็จแล้วลงมาทำอะไรอีกเราอาบน้ำเลือกป่ะเลือกสิเพราะเธอเลือกว่าจะอาบหรือไม่อาบดีถูกป่ะและต่อไปพออาบน้ำเสร็จต้องเข้าห้องแต่งตัวเลือกไม่เอ่ยเลือกไม่เลือกเลือกว่าอะไรวันนี้ใส่ชุดอะไรดีใส่ชุดที่ซักดีหรือใส่ชุดไม่ซักดีใส่ชุดที่เป็นภาระหรือไม่ใช่ภาระอะไรแบบนี้เห็นป่ะก็ต้องเลือกอีกแล้วแล้วพอลงมากินข้าวเช้าเลือกยังไงก่อนแล้วกินข้าวเช้ากินดีไม่กินดีกินข้าวกับอะไรดีถูกป่ะเดินทางมาโรงเรียนเลือกไม่เลือกเดินทางมาโรงเรียนเลือกว่าอะไรจะเดินหรือไม่เดินเลือกว่าจะมาด้วยพาหนะใดถูกไหมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นมาด้วยรถยนต์หรือมาด้วยคนมาส่งหรือมาด้วยขี่จักรยานมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นป่ะมันเลือกหมดเลยชีวิตเธอเนี่ยจึงเลือกตั้งแต่ตื่นนอนยันจบการนอนของวันนั้นน่ะมีการเลือกตลอดเพราะการที่เราเอาเวลาไปทำอย่างนึงเราก็จะอดทำอีกอย่างนึงไปเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้เสมอมันเป็นสัจธรรมด้วยเหตุนี้เนี่ยสัจธรรมอันเนี้ยพี่ป้อมกับพี่โต๊ะเขาเลยแต่งเป็นเพลงว่าไงเราเคยฟังเพลงปะเคยฟังเพลงอัศนีวสันต์มะเขาไปร้องเพลงว่าไงเราเกิดทันปะเนี่ยครูเผยความแก่ปะเนี่ยฮะเพลงเขาอ่ะเขาร้องว่าไงเราได้อย่างไม่ต้องร้องก็ได้นะเอาเป็นว่าเอาเป็นประโยคออกมาไม่อยากฟังได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแล้วเขาร้องตอบว่าไงเราเลือกเดินบนทางสักทางได้ไหมนั่นน่ะใครจะไปรู้ว่าอัศนีวสันต์เนี่ยเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์ประเทศไทยทั้งเพลงและเศรษฐศาสตร์ทั้งเพลงเลยเพราะมันคือการเลือกทั้งเพลงเข้าใจป่ะแล้วคนเราก็สัจธรรมเป็นแบบนี้ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างไม่มีใครที่ได้มาทั้งหมดใช่มั้ยอย่างเช่นวันข้างหน้าเธอไปแต่งงานใช้ชีวิตคู่เธอก็ต้องเลือกมา1ถูกมั้ยเธอไม่สามารถเอาทุกคนที่เธออยากได้มาเป็นฮาเร็มอยู่ที่บ้านได้ถูกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเธอก็ต้องเลือกนี่ไงระหว่างเธอเซ็นแก๊กอยู่จดทะเบียนสมรสนั่นแหละศัจศาสตร์ชัดๆคือเธอเลือกคนนี้แล้วนั่นเองเห็นเปล่าเธอก็อดคนอื่นไปอย่างน่าเสียดายอย่างเงี้ยเพราะเธอไม่สามารถทุกคนได้หรือสามารถเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเธอเห็นได้ว่าเราจึงต้องมีการเลือกเสมอในชีวิตเห็นป่ะด้วยเหตุนี้อย่าลืมตอบครูใหม่เราอะไรคือหัวใจของศัจศาสตร์หัวใจศัจศาสตร์ดูว่ามีการอะไรหรือไม่มีการอะไรเราดูว่ามีหรือไม่มีการอะไรตอบครูมาดังๆการเลือกพูดใหม่ดูว่ามีหรือไม่มีการอะไรเลือกและนี่คืออะไรของศัจศาสตร์เห็นหัวข้อไหมอะไรของศัจศาสตร์แล้วหัวใจอย่าลืมภาพพยายามจำเป็นภาพให้ได้นะหัวใจของศัจศาสตร์อยู่ตรงนี้คือการเลือกเมื่อมีการเลือกปุ๊บการเลือกคืออะไรการเลือกคือพยายามจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยให้มันลงตัวที่สุดนั่นเองนะพยายามทำให้มันลงตัวที่สุดทีนี้ฟังครูนะว่าทุกครั้งที่เลือกนั้นเนี่ยมันย่อมต้องเกิดสิ่งนึงขึ้นมาเสมอและสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนะต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยเป็นต้นทุนที่สำคัญมากในทางเศรษฐศาสตร์และเป็นต้นทุนที่เกิดจากการเลือกเพราะเนื่องจากว่าเศรษฐศาสตร์นั้นมองว่าทรัพยากรทุกชนิดนั้นมันมีมูลค่าคือมันตีค่าได้หมดเลยตีเป็นมูลค่าได้หมดเมื่อเขามองว่าทรัพยากรทุกชนิดบนโลกใบนี้เนี่ยมันตีเป็นมูลค่าได้หมดแล้วเนี่ยจึงทำให้เขามองว่าเมื่อคุณเลือกทำอย่างนึงคุณก็ต้องเสียที่เป็นต้นทุนไปเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสพูดเรียกว่าอะไรเราพูดออกมา